ประวัติพระแก้วมรกตมีหลายคนสงสัยและอยากรู้ว่าพระแก้วมรกตนั้นเป็นของลาวหรือไทยกันแท้ด้วยเหตุใดพระแก้วมรกตของลาวจึงไปอยู่ไทยภายหลังเจ้าอนุวงศ์เสียไซให้แก่สยามแล้วสักปีหน้าสยามก็พยายามอยากได้พระแก้วมรกตไปประดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยโดยใช้ความพยายามหลายวิธีแต่ก็บ่สามารถยกพระแก้วมรกตขึ้นได้ฉะนั้นสักดีหน้าสยามจึงให้หมอหนลาวหาคนเพื่อไปอ้อนวอนช่วยด้วยเหตุผลว่าในระยะนี้ประเทศลาวยังบ่มีความสงบเถื่อดังนั้นจึงอยากจะอัญเชิญเอาพระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว้ที่ประเทศไทยซะก่อนเมื่อประเทศลาวมีความสงบสุขแล้วจะอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้เมืองลาวคือเก่าถ้าหากสยามบ่ปฏิบัติตามคำสาบานและสัญญานั้นขอให้มีมหันตภัย5อย่างเกิดขึ้นแก่แผ่นดินสยามดังนี้1นาคาขอให้สะดุ้งตื่นเกิดเป็นคลื่นน้ำท่วมบ้านท่วมเมือง2ประเทศไทยบ่ให้มีความสงบเจริญรุ่งเรืองขอให้มีความสับสนอลเวง3อาณาจักรเดียวให้แบ่งเป็นหลายชาติความเป็นเอกราชขอให้มุ่นทลายลง4ราชาบัลลังก์ขอให้ถือคนล้ม5ดินส่วนหนึ่งนั่นขอให้จมลงพื้นทะเลเมื่อสักดีหน้าสยามได้ยืนยันคำสาบานดังนั้นแล้วหมอโหนลาวทั้ง5คนจึงพร้อมกันกล่าวคำอัญเชิญพระแก้วมรกตตามจุดประสงค์ของไทยจากนั้นสักดีหน้าสยามจึงสามารถเอาพระแก้วมรกตไปประดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยจนฮอดปัจจุบันนี้นี่เป็นเพียงเรื่องเล่าของชาวบ้านที่บ่มีความละเอียดและชัดเจนพอปานใดส่วนพระแก้วมรกตนั้นสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 500ก่อนค.ศ. 43ปีที่เมืองปัตตาลิบุตรประเทศอินเดียปัจจุบันคือเมืองปัตนะแคว้นมคธประเทศอินเดียได้มีพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าพระนาคเสนเถระที่วัดอโศการามเมืองปัตนะได้สร้างพระแก้วยกขึ้นมาด้วยยกสีเขียวอมรกฏแล้วใส่ชื่อว่าพระรัตนพิมพวงศ์หรือพระมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตแล้วได้อาราธนาอัฐิพระพุทธเจ้าใส่ลงไปในองค์พระแก้ว7บ่อนคือในพระอุระนาอึก2ในพระโมลีพรมจุก3ในพระนารทะหรือนาภา4และ5ในพระอังสาทั้ง2หรือบาททั้ง2 6และ7ในพระสานุ2ข้างคือหัวเข่าทั้ง2พระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่เป็นเวลา300ปีปีพ.ศ. 800ก่อนพ.ศ. 247ปีเนื่องจากปัตตาลิบุตรบ่มีความสงบเพราะมีสงครามจากพวกนอกศาสนาเข้ามาหุกหานดังนั้นพวกเศรษฐีและประชาชนชาวเมืองปัตตาลิบุตรผู้ที่เลื่อมใสในองค์พระแก้วย่านจะเสียพระแก้วไปจึงได้อัญเชิญเอาพระแก้วมรกตไปลี้ภัยอยู่เกาะศรีลังกาประเทศศรีลังกาในปัจจุบันและประดิษฐานอยู่ที่นี่เป็นเวลาดลนานถึง200ปีต่อมาพระเจ้าคัตติยะศรีรามวงศ์ได้มอบพระแก้วให้แก่พระเจ้าอนุรุทธราชแห่งอาณาจักรภูกามประเทศพม่าในปัจจุบันแต่เวลาเดินทางไปนั้นเมื่อสำเภาทั้งสองลำได้ถูกล้มพายุผัดใส่อยู่กลางมหาสมุทรเหตุให้เรือทั้งสองลำนั้นถูกผัดลอยไปเป็นเดือนแล้วไปตกอยู่อ่าวของประเทศกัมพูชาดังนั้นจึงนำเอาไปไว้ที่นครอินทปัตเมืองหลวงเก่าของกัมพูชาในปัจจุบันในเวลาต่อมานครหลวงอินทปัตได้ถูกน้ำท่วมหนักเหตุให้พระแก้วได้หายสาบสูญไปต่อมามีพระเถระหุบหนึ่งของเมืองอยุธยาในเวลานั้นขึ้นกับขอมได้พบเห็นพระแก้วมรกตจึงนำเอาไปถวายให้แก่พระเจ้าอติกะแห่งเมืองอยุธยาประดิษฐานอยู่บดลเจ้าเมืองกำแพงเพชรที่เป็นเสื้อพะวงก็ได้ไปขออัญเชิญเอาพระแก้วมรกตไปประดิษฐานอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรต่อมาลูกชายของเจ้าเมืองกำแพงเพชรที่ปกครองอยู่เมืองละโวจังหวัดลพบุรีประเทศไทยในปัจจุบันก็ได้มาขอยืมเอาพระแก้วมรกตจากบิดาไปให้ประชาชนชาวเมืองละโวได้กราบไหว้เป็นเวลา1ปี
ับ9เดือนแล้วจึงได้อัญเชิญมาส่งคืนพระบิดาที่เมืองกำแพงเพชรเมื่อพญาพรหมทัตอยู่เมืองเชียงรายของล้านนาได้ฮู้ข่าวว่าพระแก้วมรกตองค์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานได้มาประดิษฐานอยู่เมืองกำแพงเพชรจึงได้นำเอาทัพลงไปเมืองกำแพงเพชรแต่อ้างว่าไปเยี่ยมยามพระสหายแต่ในความเป็นจริงแล้วคือไปนาบคู่ถ้าหากบ่ให้พระแก้วก็จะเหตุสงครามดังนั้นเจ้าเมืองกำแพงเพชรจึงบ่อยากหัวซาเลยมอบองค์พระแก้วให้ไปเมื่ออัญเชิญพระแก้วมาประดิษฐานอยู่เชียงรายแล้วพญาพรหมทัตก็พิจารณาเห็นว่าพระแก้วเป็นพระองค์สำคัญสวยงามและศักดิ์สิทธิ์หากประดิษฐานไว้อาจจะมีคนที่นับถือมาญาติสิงเอาดังนั้นจึงได้เอาปูนขาวหุ้มพระแก้วไว้แล้วเคลือบด้วยน้ำคำหลังจากนั้นก็ได้สั่งสถูปปิดไว้จนร้อยกว่าปีต่อมาฟ้าได้ผ่าสถูปนั้นแตกจึงปรากฏเห็นองค์พระปูนที่เคลือบด้วยน้ำคำเจ้าอาวาสวัดป้าไผ่จึงได้อัญเชิญเอาพระปูนนี้ไปไว้ในกุฏิใกล้บ่อนั่งของตนหลังจากนั้นโดนนานมาปูนขาวอยู่ดังก็ได้ลุดออกแล้วปรากฏว่ามีสีเขียวมรกตจึงได้พากันเคาะเอาปูนออกหมดทั้งองค์จึงเห็นว่าเป็นพระแก้วมรกตสีเขียวเฮ็ดด้วยหยกในตำนานจึงได้อัญเชิญไปไว้ในศิมของวัดป้าไผ่แล้วได้เปลี่ยนชื่อวัดป้าไผ่มาเป็นวัดพระแก้วตามชื่อพระแก้วนับแต่นั้นมาพระแก้วได้ประดิษฐานอยู่ลำปางฮอดปีพ.ศ. 1977คงกับปีค.ศ. 1434หลังจากนั้นเรื่องพระแก้วได้ไปฮอดหูของพระเจ้าชีวิตเสียงใหม่เจ้าผู้ปกครองล้านนาดังนั้นจึงได้มีพระราชองการให้อัญเชิญเอาพระแก้วมรกตมาประดิษฐานอยู่นครเชียงใหม่แต่พ่อขบวนแห่พระแก้วมาฮอดทางสามแยกที่จะไปเชียงใหม่ลำปางเชียงรายสร้างได้ไปทางลำปางถึง3ครั้งเลยเป็นเหตุให้คนคิดว่าพระแก้วอยากจะไปประดิษฐานอยู่เมืองลำปางเลยอัญเชิญพระแก้วไปประดิษฐานอยู่ลำปางเป็นเวลา32ปีนับแต่ปีพ.ศ. 1977พ.ศ. 1466หา1550พระแก้วได้ย้ายมาประดิษฐานอยู่นครเชียงใหม่เป็นเวลา84ปีในปีค.ศ. 1550พอดีพระเจ้าโพธิสารราชพระบิดาของพระเจ้าสยเศรษฐาธิราชได้สิ้นพระชนม์จากการไปครองสร้างป่าแล้วตกลงจากหลังสร้างเฮ็ดให้พระองค์ทรงอาพาธอยู่3อาทิตย์ก็ได้สิ้นพระชนม์ดังนั้นพระเจ้าสยเศรษฐาธิราชจึงขออัญเชิญเอาพระแก้วมรกตมาให้ชาวล้านสร้างได้กราบไหว้ในงานปงประสบพระบิดาที่นครเชียงทองหลวงพระบางพระแก้วประดิษฐานอยู่หลวงพระบางได้10ปีในปีค.ศ. 2093หา2103ค.ศ. 1550หา1560พระแก้วมรกตได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่นครหลวงเชียงทองหลวงพระบางเป็นเวลา10ปีในปีพ.ศ. 2103หา2322พระแก้วได้มาประดิษฐานอยู่เมืองเวียงจันทน์พร้อมกับการสถาปนาเวียงจันทน์ขึ้นเป็นนครหลวงใหม่พระแก้วประดิษฐานอยู่เวียงจันทน์219ปีประดิษฐานอยู่หอพระแก้ว214ปีนับแต่ปีพ.ศ. 2322หาค.ศ. 1779ถึงปัจจุบันพระแก้วได้ไปประดิษฐานอยู่บางกอกเป็นเวลา243ปีนับตั้งแต่รัชกาลของพระเจ้าตากสินผู้ปกครองกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ของรัชกาลที่10ในปัจจุบันรวมอายุพระแก้วมรกตตั้งแต่สร้างขึ้นถึงปัจจุบันได้2065ปี219ปีที่พระแก้วมรกตได้เคยประดิษฐานอยู่หอพระแก้วนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้236ปีแล้วที่พระแก้วมรกตได้ถูกอัญเชิญออกไปประดิษฐานอยู่กรุงเทพมหานครและเป็นเวลา455ปีแล้วที่พระเจ้าสยเศรษฐาธิราชได้สร้างสถาปนานครจันทบุรีศรีสัตนาคณหุตอุตตมราชสถานีแห่งนี้เป็นนครหลวง
พระแก้วมรกตมีขนาดหน้าตัก 48.3 ซมและความสูง66ซมสร้างขึ้นที่เมืองปัตตาลิบุตรประเทศอินเดียโดยการนำพาของพระนาคเสนเถระที่ได้อาราธนาอัญเชิญพระสารีริกธาตุ7พระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าประดิษฐานไว้ภายในองค์พระแก้วมรกตหรือพระมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกตส่วนคำถามที่ว่าของลาวหรือไทยนั่นคำตอบที่แน่ชัดตามหลักพุทธศาสนาคือบ่แม่นของไผเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องตายจากถูกสรรพสิ่งในโลกตามหลักของกฎธรรมชาติบ่ว่าพระแก้วจะอยู่ที่ใดก็ยังเป็นที่กราบไหว้ของคนลาวและไทยได้คือกันส่วนคลิปต่อไปอยากให้เล่าเรื่องใดนั้นก็คอมเมนต์มาได้